สวัสดีครับอาการช่วงเย็นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะพี่จุ้ยก็กยัง็ไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นนะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็บวกบ้างแดงบ้างนะคครั่บะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศอะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนหุ้นกลุ่มหุ้นตัวที่ฉุดตลาดค่กะ็คล้ายๆกับเมื่อช่วงเช้านะฮะ Energy Property นะฮะหลักๆเลย Energy ก็จะเป็น Gulf Property ก็เป็น CPN ค่ะนะฮะคล้ายๆเดิมส่วน Delta วันนี้ทรงๆนะไม่ค่อยมีสอะงไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับค่ะก็ล่าสุด S50 M23 นะฮะ921จุดนะครับก็อย่างที่อัปเดตกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าว่าหลุด939เนี่ยนะครับเราก็เน้นเทรดดิ้งฝั่งช็อตในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงค่ะนะครับไม่รู้ว่าได้รอบกันหรือเปล่าเป้าที่เราคุยตอนเช้านี่เท่าไหร่นั้นเนี่ยเก้เาก้สาองสองเจ็ดใช่ไหมโอ้โหใช่เลยมาเยอะเลยใช่ค่ะ ได้แล้วล่ะเลยมาไกลเลยนะครับค่ะ ก็เดี๋ยวให้โซนแนวต้านไว้ก่อนนะสำหรับช่วงท้ายๆตลาดจะมีแถว923ไปจนถึง927คนะ่ะครับอ่ะมันเปลี่ยนสเต็ปนะฮะจากก่อนหน้านี้927เป็นเป้าหมายทางด้านล่างตอนนี้เนี่ยเป็นแนวต้านทางด้านบนละโซน923 927แล้วก็ในกรณีที่ถอยมาอีกเนี่ยนะครับมันก็จะมีเก้าเป้าถัดไปนะฮะ919915ครับผม919915ครับค่ะพี่จุ้ยตามนี้ครับผตมามนี้ครับเอาละทองคำนะคะทองคำช่วงบ่ายนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษออกมาแล้วออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ต่ำกว่าคาดนะค่ะออกมาสูงซะด้วยซ้ำนะฮะความจริงทองควรบวกได้บ้างแต่ไม่ตอบสนองอะไรเลยนะฮะไม่ตอบสนองต่อยาตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษายังไงต่อดีไม่ต้องรักษาให้อยู่ช็อตต่อไปค่ะอ๋อเราอยู่ช็อตกันมาอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็ตอบไทม์เฟรมเดลี่1957ส่วนไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีอะไรให้เด้งสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช็อตกันโซนนี้นะฮะส่วนเป้าหมายเนี่ย1927ครับผม927ได้ค่ะพี่จุยพาไปดูค่าเงินหน่อยสิคะส่วนค่าเงินดอลลาร์บาทก็วันนี้บาทอ่อนค่านะฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ล่าค่สะุด3484ก็ยังอยู่ฝั่งรองนะฮะตอบ3450ถือลองต่อไปถัดจากดอลลาร์บาทนะมาดูดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนเมื่อวานนี้มีย่อๆมาบ้างนะแต่วันนี้เนี่ยก็กลับไปอ่อนเหมือนเดิมก็ยังคงอยู่ขาลองต่อไปสต็อปดอลลาร์เยนอยู่ที่140.03ค่ะถัดมาเป็นยูโรดีดกลับขึ้นมาได้บ้างค่ะดูเหมือนจะตอบสนองนะฮะตัวเลข CPI ของอังกฤษดีกว่าทองคำค่ะนะครับล่าสุด1.0921ครับขาลองยังอยู่สต็อปยูโรดอลลาร์1.0755ค่ะส่วนเทลลิ่งสต็อป1.0879ค่ะเป็นเทลลิ่งสต็อปโอเคพี่จุยแล้วตัวของบิตคอยเป็นไงบ้างคะอ๋อบิตคอยเบรกขึ้นมาได้วันสองวันค่ะนะครับเดี๋ยวให้ดู time frame weekly ประกอบ
ทำเฟรมวีคลี่ดูดีนะฮะค่ะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะของการยกฐานเกิดขึ้นนะครับยกฐานเกิดขึ้นไฮก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะนะครับเพราะนั้นบิตคอยน์กลับมาดูดีนะครับแล้วก็RSI อยู่ในระดับมากกว่า50นะครับก็ถือว่าดีในไทม์เฟรม weekly ค่ะส่วนไทม์เฟรม daily เนี่ยนะครับก็เพิ่งเบรกจุดหายมาได้แค่วันสองวันนะครับเพราะนั้นไม่มีของอยากซื้อนะครับส่วนคนที่มีของถือต่อไปก่อนสต็อป25,470 เหรียญครับผมค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาว่าเงินเยนเนี่ยเริ่มซื้อได้หรือยังคะใช้อะไรซื้อครับใช้อะไรซื้อคะพี่ใช้เงินอะไรซื้อครับจะซื้อเยนใช้เงินอะไรซื้อค่ะเดี๋ยวจะได้พิตมอพบ์ขยถาูยกความให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเอามาถามอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายๆแล้วกันนะคะช่วงนี้ไปดูตัว Single Stock Future กันก่อนค่ะมาดูตัวที่อยู่ฝั่งช็อตก่อนนะฮะ BDMS ค่ะก็สต็อป29ยังอยู่นะฮะค่ะก็โฮช็อตต่อไปค่ะอีกหนึ่งตัวกัฟอ่ะกัฟวันนี้รับบทเป็นผู้ร้าย ผอ่ะู้ขาดขาดช็อตยังอยู่นะฮะสำหรับกคัฟ่ะสต็อปกดลงมาอยู่ที่46.75 บาทนะครับส่วนนี่ตัวนี้เลยแรงแรงจริงอ่ะแรงจริง CPN เกิดอะไร CPN นะครับยังอยู่ช็อตยังอยู่ช็อตสต็อป68.75ครับใครมีช็อตก็ถือต่อไปให้ดูภาพวิกลี่นิดนึงภาพวิกลี่ของ CPN เนี่ยโหต้องบอกว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะฮะตั้งแต่หลุดโซนนี้พยายามรีบาวไปไม่พ้นร่วงต่อพยายามรีบาวไม่พ้นร่วงต่อพยายามรีบาวไม่พ้นแล้วก็ร่วงต่อค่ะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ขาช็อตก็ถูกแล้วนะครับถัดมาตัวที่อยู่ขาลอง K-Bank วันนี้ทรงล่าสุด130ค่ะสต็อป K-Bank 128.50 บาทตัวถัดมาปตท.วันนี้ก็ทรงๆเหมือนกันล่าสุด3150ค่ะสต็อป31.25 25ค่ะ KCE นะฮะความจริงมีสต็อปที่3975ค่ะวันนี้ทำท่าจะหลุดนะแต่ฝืนถือได้เพราะว่า weekly ยังได้ลุ้นอยู่ถัดมา PTT GC สต็อปของเขาอยู่ที่3750นะครับแต่ในกรณีที่หลุดอ่ะยังได้ลุ้นอยู่นะยังแนะนำฝืนถือถัดจาก GC เป็น CPF CPF ค่ะ CPF นี่โอ้โหต้องบอกว่าถอยมาหลายวันเลย5-6 วันแล้วนะครับเรายังแนะนำถือฮะถอยสต็อปมาดูที่20.20 บาทค่ะสุภาลัยนี่สุภาลัยวันนี้ก็ถอยค่อนข้างแรงเหมือนกันล่าสุด20.70 บาทสต็อปอยู่ที่20.70 บาทค่ะดู weekly หน่อยweekly เนี่ยเขายังได้ลุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าหลุด20.70 บาทก็ฝืนถือครับ CBG โอ้วันนี้ก็ย่อแรงล่าสุด65.50 สต็อป CBG 6375ครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะคะเมื่อกี้นี้มีพี่เขามาตอบแล้วล่ะว่าพี่เขาใช้เงินบาทในการซื้ออะค่ะเงินบาทยังรอได้ครับยังรอได้ครับรอได้เพราะว่ามีโอกาสที่เยนจะอ่อนไปมากกว่านี้ครับผมโอเคเคลียร์ค่ะต่อไปเนาะไปถามตอบกับพี่ๆนักลงทุนดีกว่าเห็นมีปรึกษาหลายท่านเลยเยอะมากตัวแรกนะพี่จุ๋ยพี่เขาถามมาถึงตัวของ BCH ค่ะโรงพยาบาลBCH ยังไม่ซื้อครับผม
ไม่ซื้อนะไม่ซื้ออืมหลุด18.10เนี่ยไม่สวยนะฮะค่ะหนีได้ก็หนีครับต่อไป EA ล่ะคะแนวรับค่ะพี่เขาอยากรับได้ไหมยังครับยังนะใช่ยังไม่เพราะรวั่บาเพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างทางในการลงอยู่ครับอ๋อมันยังไม่เสด็จน้ำเลยครับค่ะพี่แต่ไถป้าถามหาแนวรับเนี่ยแนวรับอยู่แถวแถว51.50 บาท50 บาทค่ะรอก่อนนะได้ค่ะต่อไปนะมีถามมา LHFG กลับตัวไหมครับกลับตัวไหม weekly ผมว่าวีคนี้ได้ลุ้นนะคือไทม์เฟรม weekly เนี่ยต้องปิดเหนือบาท9 สตางค์แต่ว่าวันนี้มันพูดมันยังไม่จบวีคนะครับมันจะดูดีถ้าปิดเหนือบาท9 สตางค์วันศุกร์นี้สุดนี้ส่วนเดลลี่เนี่ยเริ่มมาก่อนละค่ะเดลลี่สังเกตว่ามันมีฐานแล้วก็มีลักษณะการยกแล้วก็เบรกหายไปชุดนี้นะครับค่ะแล้วชุดที่เบรกเนี่ยวอลลุ่มเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่รอไทม์เฟรมวีคลี่อยากจะเข้าไวๆหน่อยในไทม์เฟรมเดลลี่ก็ค่ะเข้าได้นะฮะเข้าได้เขาได้เริ่มเข้าได้ใช่ครับโอเคมีถามเจมาร์ทกิจการเข้าไปหรือยังคะถ้าดูจากตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไปครับไปโอ้พี่จูก็ตอบเนาะเขาถามแบบนั้นได้ตอบยังไงเอาละถ้าสมมติเราพูดถึงแบบตัวกราฟเขาอ่ะอันกน็ี้เราไม่ไมด่ีมีเนาะไม่ดีอืมดิกเรื่องก่อนไม่เอานะครับครับผมเอาล่ะต่อไปมีถามมาโอ้โหเดี๋ยวนะ CPN เราดูไปแล้วนี่นาใช่ไหมCPN เราอยู่ฝั่งช็อตครับอยู่ฝั่งช็อตอยู่แล้วเนาะโอเคมีถาม KTB อะค่ะจะไปต่อได้ไหม KTB ยังลุ้นต่อยังลุ้นต่อต่เอพราจะ้ะว่าชุดที่ย่อมาเมื่อวันศุกร์นะครับโอ้19 บาทไม่หลุดครับผมค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นถือต่อไปแล้วก็อนุญาตยกมาดูสต็อปที่1910ค่ะมีพี่เขามาสารภาพรักพี่จุ้ยด้วยอ่ะใน YouTube อ่ะบอกว่าชอบพี่จุ้ยครับโอ้ย ชอบอะไรบอกด้วยนะชอบคำแนะนำชอบวิเคราะห์หรือชอบอะไรแหมความนิดนึงนะคะอ่ะแซวแซวไม่อยากให้เครียดนะคะเอาล่ะไปต่อกันเลยจากทาง YouTube ถามมาว่าชิคค่ะแนวรับเท่าไหร่พี่จุ้ยชิคอืมชิคชิคหุ้นชิคชิคโอ้อือถามอะไรนั้นแนวรับเหรอเห็นไหมโหใจไอ้นี่ละสิใจลอยเลยแนวรับต้องบอกนะที่เอ่อรับได้เปล่ายังครับยังนะคะโอเคอ่ะพี่เขามาตอบแล้วพี่เขาชอบในความชัดเจนของพี่จุยแล้วดูเป็นคนใจดีเออตอบคำถามให้หมดเงี้ย ใครชอบพี่จุยกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะคะไหนๆแล้วก็กดไลค์เลยแล้วกัน เอาไปต่อกันเลยค่ะนี่ถามมาถึงตัวของโอ้โหเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะกราฟค่ะกราฟเอ้ยกราฟเราก็ตอบกราฟเราช็อตกราฟเราช็อตกราฟเราไม่ซื้อนะฮะกราฟเราช็อตไม่ซื้อนะคะไปต่อเลยที่ WHA ช็อตตรงนี้ได้ไหมครับเอาไหมช็อตได้เปล่าweekly อาจจะยังไม่ชัดนะฮะแต่ว่ามาชนโซนแนวต้านแถว
4 บาท4.50 4.80คโอ่้ะมันยังไม่ชัดนะหรถ้าอดูในไทม์เฟรมวีคลี่นะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นก็คือชุดที่ไปต่อในชุดเนี้ยในช่วงอีกชุดเนี้ยวอลลุ่มมันลดลงนะค่ะวอลลุ่มมันลดลงแล้วก็ RSI เนี่ยชักเริ่มเห็นBearish Divergence บ้างละค่ะแต่ยังตอบไม่ได้นะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่มันเริ่มมองว่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้ขอดูเดลี่หน่อยวิกลี่น่าสนใจนะเนาะเออเนาะเอาเก็บไว้ดูไหมน่าสนใจช็อตนะเนาะเอาช็อตเก็บเไว้ในเอาสิเอาสิเฮ้ยสต็อปให้ดูสต็อปก่อนโตออนเคนี้สี่นบะาท52สต็อป4.68สำหรับใครที่จะช็อตน่าสนใจน่าสนอยู่น่าสนอยูเน่าะเนาะเนาะเอาดอกจันไว้ดีกว่าไว้เดี๋ยวไว้เรามาตามต่อได้น่าสนน่าสนน่าสเนนาะเนาะเนาะหน้าช็อตนะไม่ใช่ โอเคค่ะไปต่อเลยนี่มีถามมาวอลลิกนี่อ่านถูกไหมวอลลิกทุน10.30ถือหรือว่าคัดดีครับอุ้ยสะกดยังไงเนี่ยสะกดถูกเนี่ย W A R R I X วอลลิกใช่ไหมใช่สิมีทุนอยู่10.3จะถือหรือว่าคัดดีคะลุ้นตรงนี้นิดนึงคือจุดคัทเนี่ย9.75ค่ะไม่เนี่ยไม่รู้มันจะปิดต่ำกว่า9.75หรือเปล่าแต่ถ้าปิดต่ำกว่า9.75ก็ออกก่อนครับผมค่ะโอเคออกก่อนนะได้เลยต่อไปตัวสุดท้ายแล้วกันนะจ๊ะไปที่ตู่KKP 62.75ต้องสต็อปลอสหรือยังครับ KKP 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 อ่ะในไทม์เฟรม weekly อ่ะค่ะเหมือนเขาจะกลับลงมาเทสแนวรับใหญ่ครั้งหนึ่งแถว59ห้าสิบเก้าข้ามสูงๆได้กันเองเอางี้สำหรับคนที่สามารถถือระยะกลางระยะยาวอ่ะค่ะถ้าไม่หลุด5950เนี่ยอยากให้ถือไปก่อนถือลุ้นนะแต่สำหรับคนที่เป็นสายเทรดดิ้งค่ะนะฮะหลุด6150ซึ่งมันหลุดมาแล้วก็ออกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปว่ากันว่าไอ้ชุดที่มันลงมาเนี่ยค่ะมันจะหลุดโลสุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วถ้ามันมีอาการย้อนกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับได้เลยโอเคครบถ้วนขอบคุณพี่จุยมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันศุกร์เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะคะคำแนะนำจากพี่จุ้ยค่ะคุณจรนเวชศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการแนะนำการลงทุนบลป.คลาสสิกออสซิลิตจำกัดด้วยนะคะเอาล่ะตอนสำหรับท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป